อยนี่เขาเป็นคนทำเองแล้วเขาก็ซื้อขายเองตรงนี้สันดอยนันดอยซื้อเวียดนามเขาซื้อไม้ครับซื้อไม้ซื้อลิ้นเขาซื้อน้อยเขาซื้อดอยดอยไม่ใช่ลอยไม่ใช่ลอยคือดอยนะครับครับครับผมครับผมนี่คือเสียงของนายวิชัยแก้วสว่างที่เปิดเผยกับทีมข่าวเดลินิวทีวีว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าสัตว์ป่าและถูกนายจำลองแหลมทองไทยสวมชื่อในการขนย้ายนอแรดและที่จริงแล้วหัวหน้าขบวนการนี้เป็นคน3สัญชาติชื่อนางดอยหรือนางดายจันทวงศาโดยมีนายจำลองแหลมทองไทยเป็นหนึ่งในขบวนการผมขอร้องสื่อมวลชนทางไทยทางนักข่าวไทยขอร้องเถอะขอหยุดตรงนี้ผมเป็นเอาผมประกันเลยให้เจ้าหน้าที่ลาวนี่มาคุยกับเจ้าหน้าที่ลาวหน่อยว่าวิชัยนี่เคยทำไหมคนวงการไหมเป็นคนที่จริงใจถามคุณชายก็ได้เพราะว่าผมไม่เคยซื้อไม่เคยขายไม่รู้เท่านั้นไม่ใช่ปฏิเสธนะพี่ผมเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องที่ลาวมีกฎหมายคุ้มครองอันใดถูกต้องผมกระทำนะด้านนายดุลยสิทธิ์สนิทวงศ์ณอยุธยานักอนุรักษ์ช้างไทยที่เปิดเผยว่าขบวนการนี้มีคน3สัญชาติเป็นคนวงการอยู่เบื้องหลังรวมทั้งมีเจ้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเห็นได้จากกรณีเจ้าที่ศุลกากรจับกุมชาวเวียดนามขนนอแรดต่อมานางดอยหรือนางดายจันทวงศาเดินทางมาเจรจาแต่เจ้าที่กลับไม่ดำเนินการใดๆกับหัวหน้าขบวนการค้าซากสัตว์ป่ารายนี้ผมก็ตระหนักดีในเรื่องนี้แล้วก็เห็นนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันมีคนตัวใหญ่ลงมาแล้วเนี่ยผลปรากฏในคดีนี้ลงมาแล้วที่สนามบินสุวรรณภูมิลงมาแล้วนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าปล่อยตัวไปอย่างเช่นนางลอยจันทวงศาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนักค้าใหญ่ที่สุดและเป็นคนเรียกว่า2สัญชาติ3สัญชาตินะครับซึ่งคนนี้ปล่อยไปได้ยังไงผมก็ยังงงอยู่ตอนแรกนี่เห็นออกมาพูดว่าจะเอาเงินมาให้ข้าราชการให้ตำรวจให้อะไรต่างๆเพื่อขนย้ายออกมาหรืออะไรต่างๆแต่นี่กลับกลายเป็นว่านางลอยเนี่ยหายตัวไปบอกหนีมันจะหนีได้ยังไงในเมื่อถูกสอบอยู่ตรงนั้นอย่างตำรวจเขายังมีสายมั้ยสายเข้าไปเจาะนู่นเจาะนี่เพื่อจะทราบผมเองก็เป็นสายให้กับทางราชการโดยที่ผมไม่ได้สมอ้างว่าผมทำเนี่ยเพื่อตัวเองไม่ใช่ผมทำเพื่อให้รู้ถึงกระบวนการนี้ว่ากระบวนการนี้เป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางกรมบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยขบวนการดังกล่าวว่ามีนายวิชัยแก้วสว่างเป็นหัวหน้าขบวนการและเป็นนายทุนรายใหญ่โดยมีเครือข่ายอยู่ในประเทศไทย2คนคือเจ๊ดอเป็นนักธุรกิจประกอบสวนสัตว์แห่งหนึ่งทางภาคอีสานซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงการว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายขบวนการล่าสัตว์ป่าและคนที่2คือเสี่ยเล้งที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยเสี่ยเล้งทำหน้าที่เคลียร์หน้าเสือให้กับเจ้าหน้าที่หากโดนจับรวมทั้งมีส่วนพัวพันกับการหายไปของงาช้าง117กิ่งและนอแรดอีก1ชิ้นที่ทางศุลกากรได้ตรวจยึดไว้เมื่อประมาณกลางปี2553นอกจากนี้ยังพบความเชื่อมโยงว่าเจ๊ดอเป็นผู้บงการให้ร้อยตำรวจเอกสมควรบัวสวัยอดีตรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรสะเดาจังหวัดสงขลานำรถตู้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติขนย้ายงาช้างเพื่อส่งมาให้พ่อค้าคนกลางอีกด้วยทีมข่าวเดนิวทีวีเชื่อว่าการเปิดโปงข่าวขบวนการค้าซากสัตว์ป่าในประเทศไทยจะนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดทั้งหมดได้ในไม่ช้าประพงษ์แหลมแจงรายงาน